อข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสามารถแก้มีชัยโพสต์ Facebook นะคะ3หลักการที่จำเป็นต้องมีในรัฐธรรมนูญโดยไม่จำเป็นต้องเขียนยืดยาวหลายมาตราในสามารถแก้มีชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความผ่านทาง Facebook เนื่องในโอกาสวันรำลึกรัฐธรรมนูญค่ะโดยบอกว่าตราบใดที่ยังยอมรับกันว่าบ้านเมืองของเราต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญที่มีหลักการสำคัญดังนี้ค่ะคือ 1. เคารพศรัทธาว่าอำนาจการปกครองของประเทศเป็นของประชาชนทุกองค์กรที่ใช้อำนาจในบ้านเมืองก็ต้องยึดโยงกับประชาชน 2. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินเรื่องใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างสำคัญของประชาชน 3. คือมาตรการตรวจสอบและถ่วงดุลการเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจการถอดถอนออกจากอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพสุจริตและเที่ยงธรรมรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องเขียนยืดยาวหลายมาตราบัญญัติสาระสำคัญและคำนึงถึงเจตนารมณ์มากกว่าซึ่งการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ดีต้องมีหลักการดังกล่าวประชาชนทุกหมู่เหล่าในสังคมต้องหล่อหลอมพร้อมใจกันเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ได้มาต้องไม่ยอมซีโรราบให้กับเผด็จการพร้อมต้องอดทนจนกว่าจะได้รัฐธรรมนูญที่จะส่งผลต่อการปกครองในบ้านเมืองของเราให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงไปดูกรุงเทพโพกันบ้างค่ะเผยว่าประชาชนรู้นะคะว่ามาตรการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยเฟส2กำลังจะออกมาขณะที่ร้อยละ 55.7 ไม่สนใจค่ะส่วนบางกลุ่มนะคะกังวลเรื่องของการลงทะเบียนกรุงเทพโพศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องความเห็นของประชาชนต่อมาตรการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,139 คนค่ะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.9 ทราบเกี่ยวกับมาตรการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยที่จะเปิดอีกรอบในวันที่10และในวันที่11และ12ธันวาคมที่จะถึงนี้ขณะที่ร้อยละ 44.1 ไม่ทราบแต่เมื่อถามว่าสนใจที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยหรือไม่ร้อยละ 55.7 กลับไม่สนใจค่ะขณะที่ร้อยละ 44.3 สนใจทางนี้ประชาชนร้อยละ 58.4 ระบุว่าหากเข้าร่วมมาตรการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยอยากใช้กับร้านอาหารมากที่สุดร้อยละ 40.9 อยากใช้กับโรงแรมที่พักร้อยละ 20.2 อยากใช้กับบัตรโดยสารเครื่องบินส่วนตัวที่กังวลเรื่องของการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยค่ะร้อยละ 55 กลัวว่าจะลงทะเบียนไม่ทันร้อยละ 48.4 กลัวลงทะเบียนซับซ้อนยุ่งยากและร้อยละ 33.3 กลัวระบบล่มเข้าได้ยากค่ะนอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 62.6 อยากให้มีการเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมลงทะเบียนและขยายเวลาในการใช้สิทธิ์มาตรการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยขณะที่ร้อยละ 27.4 ไม่อยากให้มีและร้อยละ 10 ไม่แน่ใจค่ะจบการเสนอข่าว 9 นาฬิกา 3 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN